ลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Travel with กันด้วยนะคะมาถึงโรงแรมแล้วดูดีมากเวอร์นี่คือพนักงานที่พาเรามาไฮทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะห้องดีมากเลยอะเดี๋ยวจะถ่ายห้องให้ดูแล้วกันเนาะอุ้ยมีใครไม่รู้นอนอยู่หนึ่งคนดีค่ะดีเลยอะราคาแบบย่อมเยาว์เวอร์ราคาแค่ประมาณแบบว่าแค่เท่าไหร่อ่ะ580,000อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยให้เนาะก็ถ้าใครมาดาลัสก็ลองเลือกทิวลิป3เนี่ยโอเคมากโอเคเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินแล้วก็อาจจะเดินเล่นเดี๋ยวว่ายังไม่รู้จะไปไหนโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันเลยจ้ะมาเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินแหนมเนืองกันนะจ๊ะโดยการเดิน1 กิโลจะบอกว่าพวกเราเก่งการเดินมากใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าตอนเราเซียมเดินไปกี่โลวันนึงอ่ะ20 โลโคตรบ้านั่นแหละอย่าเรียนแบบนะทุกคนจะมีแผ่นแป้งเหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่าจะเป็นแผ่นแข็งๆแล้วก็มีตัวแหนมเนืองแล้วก็ไอ้กรอบๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองกินเนี่ยก็มีผักมาด้วยเดี๋ยวจะลองกินให้ดูทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองดูนะเคยเห็นเขาบอกว่าให้เอาไอ้ผักที่มันเก็บจากน้ำอ่ะทาทานอ่ะมันจะได้เหมือนว่าอ่อนๆจะอ่อนๆนั่นแหละแล้วก็ลองใส่ผักไปแล้วกันนี่ก็ไม่เคยกินนี่คือผักอะไรวะแม่เดี๋ยวค่อยลองทีหลังนะก็มีไอ้กรอบๆแล้วก็มีแหนมเนืองทำยังไงวะเนี่ยอย่างนี้ป่าวะก็ลองจิ้มเขามีน้ำจิ้มอันนี้มาให้เดี๋ยวลองกินด้วยน้ำจิ้มอันนี้เขียวๆตรงนั้นมันเรียกว่าโดฮาคาเฟ่นะแล้วก็ เขาจะตั้งอยู่บนบิ๊กซีซึ่งข้างล่างมันจะเป็นบิ๊กซีนั่นแหละตอนแรกก็ว่าจะมากินแบบว่าขนมอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ไหวละหนำเรื่องคืออิ่มมากก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปไนท์มาร์เก็ตแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเดินไปยังไงเนาะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันทุกคน14 บาทโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากแรงไอ้ห้อยไหมไอ้ห้อยปะไม่เอาเดี๋ยวเขาซื้อกลับไปกินนะทุกคนมานี่ยังลองโยเกิร์ตอร่อยมากเลยลืมบอกไปว่าตอนนี้เราอยู่ในมาร์เก็ตนะของดารัสไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซื้ออะโวคาโดกินเป็นอะโวคาโดแบบอะโวคาโดปั่นอ่ะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยมีผงอะไรลงด้วยมันเหมือนอะโวคาโดแต่ว่าเขาใส่น้ำหวานอ่ะมันคืออะโวคาโดน่าจะช่วยไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าเปรี้ยวใช่ป่ะก็เลยไปให้เขาทำยำๆมาอร่อยดีว่ะเหมือนแบบน้ำปลาน้ำตาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะลองกินดูอยู่ที่เวียดนามตอนนี้เราอยู่ที่ดารัสเนาะก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe